สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะดิฉันดร.อิสราพรนรินทร์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะทีนี้นะคะนับว่าวันนี้ค่ะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะทุกท่านทราบหรือเปล่าคะว่าวันนี้ในอดีตค่ะวันที่21เมษายน2325นะคะเป็นวันที่มีการยกเสาหลักเมืองนะคะหรือว่าวางเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครค่ะถือได้ว่าเป็นการวางเสาหลักเมืองนะคะของกรุงเทพมหานครนะคะสถาปนาในเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะโดยพระพุทธยอดฟ้าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะรัชกาลที่1นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะแคมเปญในวันนี้นะคะนับว่าเป็นวันดีอย่างที่เราได้เรียนทราบไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมีแคมเปญในเรื่องของหยุดเชื้ออยู่บ้านนะคะขอล้านชื่อไล่ระบอบ3กีดหยุดรื้อรัฐธรรมนูญค่ะทีนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะหัวหน้าพรรคไทยพักดีนะคะได้มาเล่าในเรื่องของแคมเปญนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างขอเรียนเชิญค่ะในการพูดคุยสวัสดีครับพี่น้องครับเสียงชัดเจนนะครับสวัสดีครับชัดเจนนะครับวันนี้ผมถือโอกาสมาพบกับพี่น้องภายใต้แคมเปญที่เราโฆษณาบอกกับพี่น้องคือหยุดเชื้ออยู่บ้านขอล้านชื่อไล่ระบอบ3กีบหยุดรื้อรัฐธรรมนูญผมจะขออนุญาตถอดแมสนะฮะเพื่อสะดวกในการพูดคุยกับพี่น้องผมเชื่อว่าขณะนี้อยู่ในความรู้สึกที่อึดอัดใจของพี่น้องประชาชนในหลายๆภาคส่วนต่อกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มที่ประชาชนเรียกว่า3กีบหลายคนคงจะถามผมว่าระบอบ3กีบคืออะไรซึ่งผมจะต้องให้คำจำกัดความกับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยก่อนอื่นคำว่า3กีบเป็นคำที่ใช้กันในโลกโซเชียลมีเดียและในหมู่พี่น้องประชาชนและไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้บัญญัติคำนี้ขึ้นมาแต่ฐานความเข้าใจคำว่า3กีบเกิดจากการให้ข้อมูลเท็จให้ร้ายปล่อยเฟกนิวและทำให้เกิดความเชื่อจึงมีการพูดคำว่า3กีบกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะเคลียร์กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าระบอบ3กีบคือระบอบการเมืองที่ประกอบด้วย5อย่าง5อย่างนะครับพี่น้องครับถ้าครบไครเทเรียหรือครบเงื่อนไข5อย่างนั่นคือระบอบการเมืองที่เรียกว่าระบอบ3กีบข้อที่1เขามีเป้าหมายที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเขาเชื่อว่าถ้าสามารถล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ได้คนพวกนี้จะยึดครองประเทศได้ทุกอย่างแม้แต่รัฐบาลข้อที่2คนพวกนี้มีเจตนาที่ต้องการจะรื้อรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นเขาต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญแต่ถูกศาลวินิจฉัยว่าไม่ได้วันนี้เขาจะรื้อรัฐธรรมนูญผมอยากจะเคลียร์ให้น้องเห็นภาพนะครับว่าเจตนาในการรื้อรัฐธรรมนูญของคนพวกนี้อันตรายต่อแผ่นดินฮะยกตัวอย่างเช่นพี่น้องจำได้ไหมครับว่าเขาเคยมีเจตนาต้องการแก้ไขมาตรา1ของรัฐธรรมนูญเพราะมาตรา1ของรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดไว้ว่าราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐเดี่ยวแบ่งแยกไม่ได้แสดงว่าคนพวกนี้มีเจตนาต้องการที่จะแบ่งแยกแผ่นดินไทยและประเด็นที่เราจับต้องได้ที่เขากำลังรณรงค์ในการแก้ไขก็คือเขาต้องการยกเลิกสว.ครับเขาต้องการสภาเดี่ยวถามว่าทำไมต้องการสภาเดี่ยวหรือสภาสสเท่านั้นเพราะสวอนาคตนั้นจะมาจากการสรรหาของกลุ่มอาชีพทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถคุมสวได้ถ้าในเมื่อเขาคุมสวไม่ได้ทางออกของเขาก็คือยกเลิกสวเหลือแค่สภาเดี่ยวรวมทั้งเขาต้องการลดความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระจุดที่ชัดที่สุดก็คือ
ความพยายามในการลดความน่าเชื่อถือของศาลรัฐธรรมนูญเพราะเขาจะเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบใหม่นะครับมีตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านมีตัวแทนของพรรคฝ่ายรัฐบาลให้สภาเป็นคนเสนอแต่งตั้งพี่น้องก็นึกภาพนะครับว่าเขาคงต้องการให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านการวิ่งเต้นจากพรรคการเมืองและสุดท้ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นคนของพรรคการเมืองความน่าเชื่อถือของศาลรัฐธรรมนูญก็จะลดความน่าเชื่อถือไปและด้อยค่าไปในที่สุดนี่คือประเด็นที่2ในการลื้อรัฐธรรมนูญของระบอบสามกีบประเด็นที่3เจตนาคนเหล่านี้คือการแบ่งแยกประชาชนคือเรื่องแบ่งแยกประชาชนนี่มีความชัดเจนในสังคมไทยเขาพยายามจะชูรณรงค์พูดถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าเป็นอนาคตของชาติและให้น้องๆลูกหลานของเราคล้อยตามเข้าไปขณะเดียวกันคนเหล่านี้ก็พยายามโจมตีคนเก่าว่าเป็นคนเฒ่าเต่าล้านปีถามว่าทำไมคนเหล่านี้พยายามแบ่งแยกประชาชนเพราะน้องนุ่งลูกหลานคนรุ่นใหม่ตามเข้าไม่ทันแต่คนที่เขาโจมตีว่าเป็นคนเฒ่าเต่าล้านปีเนี่ยคนเหล่านี้มีประสบการณ์รับรู้ทุกๆเรื่องและตามแผนการของคนเหล่านี้ได้ทันนี่คือประเด็นที่3ประเด็นที่4ของระบอบสามกีบก็คือเขาพยายามจะด้อยค่าเกียรติชังชาติผมใช้คำว่ามีพฤติกรรมสร้างกระแสชังชาติเกียรติชาติตัวเองโจมตีแผ่นดินไทยว่าเป็นกาลาแลนด์พยายามด้อยค่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีรากเหง้าของไทยและพยายามโยงว่าตะวันตกเป็นสิ่งที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่เลอเลิศนี่คือสิ่งที่อันตรายต่อแผ่นดินไทยมากที่ทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยสนใจแต่ว่าทำตะวันตกโดยที่พยายามด้อยค่าวิถีของสังคมไทยและประเด็นสุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญครับระบบการเมืองสามกีบเป็นระบบการเมืองที่เชื่อมโยงกับต่างชาติมีพฤติกรรมที่เรียกว่าชักศึกเข้าบ้านขายชาติพี่น้องคงได้เห็นครับพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามีการร่วมมือกับสถานทูตมีการร่วมมือกับ NGO ต่างประเทศมาปลุกระดมปั่นหัวอาจารย์ปั่นหัวนิสิตนักศึกษาในรูปแบบต่างๆทั้งทุนการศึกษาเวลามีกิจกรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงขึ้นศาลก็มีการเชื่อมโยงกับสถานทูตต่างประเทศโดยอ้างว่ามาเป็นสักขีพยานแต่สิ่งเหล่านี้เราถือว่าระบบสามกีบกำลังชักศึกเข้าบ้านและจุดที่สำคัญที่สุดก็คือคนเหล่านี้ก็จะมีการรายงานสถานการณ์ไปยังสถานทูตต่างประเทศรายงานสถานการณ์ไปยังสหประชาชาติก็เท่ากับว่าพวกคนเหล่านี้กำลังขายชาติดังนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นพฤติกรรมที่รวมทั้งชักศึกเข้าบ้านและขายชาติผมเชื่อว่า5ข้อที่เราจำกัดความคำว่าระบอบการเมืองสามกีบสังคมไทยรับไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาผมได้รับการทาบทามติดต่อจากพี่น้องประชาชนว่าอึดอัดกับพฤติกรรมของการเมืองระบอบสามกีบอยากจะไล่ระบอบการเก็บออกจากนอกประเทศผมเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าแคมเปญนี้ในการไล่ระบอบสามกีบเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงไล่คนที่เป็นคนไทยเพราะเรารู้ว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่เรารู้ว่าระบอบการเมืองเราไล่ได้เหมือนสังคมไทยยุคหนึ่งเคยไล่ระบอบทักษิณออกจากประเทศไทยและยิ่งการเมืองระบอบสามกีบมีการเชื่อมโยงกับฝรั่งต่างชาติการไล่หรือในประเทศหรือ NGO ต่างประเทศออกจากแผ่นดินไทยผมถือว่ามีความชอบธรรมนี่คือชุดแรกที่เราปูให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นและเข้าใจกับพวกเราพี่น้องใจเย็นนะครับเนื่องจากว่าระบอบ3กีบพี่น้องรับทราบแล้วว่ามีพฤติกรรมอยู่5ประเด็นที่เราชี้ให้พี่น้องได้เข้าใจแต่ก็จะมีอยู่เรื่องนึงที่เขากำลังดำเนินการอยู่ก็คือการลื้อรัฐธรรมนูญเราเห็นภาพนะครับว่าขณะนี้เขากำลังรณรงค์ลื้อรัฐธรรมนูญแต่อาจจะเป็นความโชคร้ายของสังคมไทยเราที่มีนักการเมืองที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนกลุ่มหนึ่งถือโอกาสผสมลงในการลื้อรัฐธรรมนูญด้วยและผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองกำลังรณรงค์ในการลื้อรัฐธรรมนูญนั้นมีแต่ประโยชน์ของพรรคการเมืองและนักการเมืองไม่มีประโยชน์ของประชาชนเช่นรณรงค์ให้ส.ส.สามารถแปรยติงบประมาณได้สุดท้ายกลับไปสู่อีหลอบในอดีตคือการท
ุจริตคอร์รัปชันขยายวงจากรัฐบาลไปสู่ส.ส.ที่เป็นนักการเมืองมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ส.ส.สามารถเข้าไปแทรกแซงระบบราชการได้แล้วพี่น้องนึกภาพนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าส.ส.เข้าไปแทรกแซงระบบราชการและจุดหัวใจที่สำคัญที่สุดที่วันนี้ต้องเอามาคุยให้กับพี่น้องได้เห็นภาพนั่นคือความพยายามในการแก้ไขระบบเลือกตั้งจากระบบบัตร1ใบไปสู่ระบบบัตร2ใบพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ระบบการเมืองที่เรียกว่าเลือกตั้งบัตรใบเดียวผมถือว่าเป็นระบบการเลือกตั้งที่สอดคล้องกับวิถีนิสัยของนักการเมืองไทยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าบัตรใบเดียวเนี่ยทรงอานุภาพมากเป็นระบบการเมืองที่ให้อำนาจประชาชนสูงมากเพราะทุกคะแนนเสียงของประชาชนนั้นถูกไปนับคะแนนหมดนะไม่เหมือนในระบบบัตรสองใบที่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทำให้ประชาชนสามารถลงโทษพรรคการเมืองได้อย่างชนิดจับต้องได้ระบบการเมืองแบบระบบแบบบัตรใบเดียวจะทำลายทุนท้องถิ่นทำลายมาเฟียที่สำคัญที่สุดคือม้วนการเมืองต่างๆก็ไม่มีอำนาจต่อรองและจุดที่พี่น้องต้องเข้าใจคือระบบบัตรใบเดียวประชาชนจะเลือกได้ทั้งส.ส.และนายกรัฐมนตรีในคราวเดียวกันซึ่งระบบแบบนี้พรรคการเมืองไม่ชอบเราจึงไม่แปลกใจนะที่พรรคการเมืองต่างๆออกมาต่อต้านระบบบัตรใบเดียวต้องการกลับไปสู่ระบบบัตร2ใบซึ่งบัตร2ใบพี่น้องประชาชนเจอมาแล้วทั้งบัตร2ใบปี40และบัตร2ใบรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยสุดท้ายสร้างปัญหาให้กับประเทศเพราะมันเป็นระบบที่บ่มเพาะให้เกิดระบอบทักษิณผมที่อยากจะบอกกับรัฐบาลนะฮะบอกกับท่านนายกรัฐมนตรีฮะถ้าท่านแก้ระบบบัตร2ใบเท่ากับท่านเปิดประตูบ้านเชื้อเชิญระบอบทักษิณให้กลับมาเยือนแผ่นดินไทยและนำไปสู่ความหายนะเพราะระบบบัตร2ใบจะมีการซื้อส.ส.มุ่งการเมืองกลุ่มการเมืองมีความเข้มแข็งขึ้นนักการเมืองที่เป็นอิทธิพลมาเฟียในพื้นที่จะฟื้นคืนชีพและสิ่งเหล่านี้ที่อันตรายที่สุดคือระบบบัตร2ใบได้พิสูจน์แล้วว่าส.ส.เลือกได้แค่ประชาชนเลือกได้แค่ส.ส.ย้ำนะฮะระบบบัตร2ใบประชาชนเลือกได้แค่ส.ส.แต่ส.ส.จะไปเลือกนายกรัฐมนตรีที่นายทุนหรือเจ้าของพรรคเป็นผู้สั่งมามันจึงเกิดระบบนายกรัฐมนตรีนอมินีหุ่นเชิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชรัฐบาลสมชายแม้แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ดังนั้นการแก้ไขระบบบัตรเลือกตั้งผมจึงฝากไปยังท่านพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีฮะเรื่องนี้ท่านต้องคุยกับคนในพรรคของท่านให้ดีนะแม้แต่ท่านจะไม่ใช่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านต้องคิดให้ดีนะท่านต้องคิดให้รอบคอบนะประชาชนกปปส.เสียชีวิตไป27คนบาดเจ็บ700คนขับไล่ระบอบทักษิณและสุดท้ายมีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกลับไปสู่ระบบบัตรใบเดียวเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้พวกท่านกำลังจะเอาปัญหาของประเทศกำลังจะเชื้อเชิญระบบทักษิณเข้ามาครอบงำประเทศอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้จะอันตรายเพราะระบบทักษิณจะร่วมมือกับระบบสามกีบประเทศไทยหายนะแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมถือโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนอึดอัดในหลายๆอารมณ์ความรู้สึกอึดอัดทั้งระบบสามกีบและอึดอัดทั้งเรื่องการลื้อรัฐธรรมนูญวันนี้ไทยภาคดีฮะขอเป็นตัวแทนพี่น้องในการนำพาพี่น้องมาร่วมหัวจิตหัวใจด้วยกันนะภายใต้แคมเปญหยุดเชื้ออยู่บ้านขอล้านชื่อไล่ระบอบสามกีบหยุดรื้อรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราโฆษณาแคมเปญนี้มีพี่น้องติดต่อเยอะมากว่าจะลงชื่อยังไงอยากจะลงชื่อผมให้พี่น้องมาดูด้านนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าหลังจากนี้ไประบบเราเปิดแล้วฮะขณะนี้ระบบเราเปิดโดยทั่วไปแล้วพี่น้องสามารถแชร์ภาพนี้ได้เรากำลังปล่อยแชร์ออกสู่ระบบนะโดยพี่น้องสามารถยิง QR code ถ้าพี่น้องยิง QR code เดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังต่อจากนี้ไปนะณขณะนี้เนี่ยระบบจะมีการแชร์ QR code ในรูปแบบนี้หรือแบนเนอร์มาสักครู่จะมี QR code นี้เกิดขึ้น
และถ้าพี่น้องยิง QR code แล้วเนี่ยระบบจะเข้าสู่การลงทะเบียนต่อเลยครับนี่ครับนี่คือเมื่อยิง QR code แล้วพี่น้องจะเข้าสู่ระบบนั้นระบบพี่น้องก็สามารถที่จะลงชื่อตามเงื่อนไขซึ่งขณะนี้ผมได้บันทึกเป็นวิดีโอไว้นะพี่น้องเห็นไหมครับขณะนี้ลงชื่อแล้วแล้วก็ลงนามสกุลชื่อนามสกุลเสร็จแล้วเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์จากหมายเลขโทรศัพท์ก็จะกลายเป็นจังหวัดที่เลือกนั้นจังหวัดพี่น้องเลือกว่าพี่น้องอยู่จังหวัดไหนก็พี่น้องก็สามารถที่คลิกได้และทุกอย่างแสดงเจตจำนงจบผมย้ำกับพี่น้องนะครับว่าหลายท่านชอบถามว่าทำไมเราไม่เอาบัตรประชาชนเนื่องจากว่าแคมเปญนี้คือแคมเปญหยุดเชื้ออยู่บ้านขอล้างชื่อไล่ระบอบสามกีบหยุดหรือรับมูลเป็นแคมเปญในการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในการคัดค้านการลื้อรัฐธรรมนูญและต้องการไล่ระบอบสามกีบไล่ฝรั่งต่างชาติที่วุ่นวายกับประเทศไทยไล่ NGO ต่างประเทศออกจากประเทศไทยฮะมันจึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกอึดอัดมีความไม่สบายใจมีความไม่แฮปปี้พี่น้องแสดงออกได้ด้วยการร่วมลงชื่อกับพวกเราและย้ำกับพี่น้องครับว่าอดีตที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์ให้กับพี่น้องรับทราบแล้วว่าตั้งแต่เราเคยมีแคมเปญรณรงค์ต่อต้านการแก้ไขมาตรา112ต่อต้านการล้มล้างรัฐธรรมนูญเราได้รายชื่อพี่น้องในช่วงเวลาประมาณสัก3วันแสนกว่าชื่อและทุกอย่างเราเก็บเป็นความลับไม่มีปัญหาใดๆอันนี้เช่นเดียวกันฮะเราขอพี่น้อง1ล้านชื่อฮะเราจะรายงานให้พี่น้องทราบเป็นระยะว่าขณะนี้เท่าไหร่แล้ว100,000แล้ว200,000แล้ว300,000แล้วจนกระทั่งครบ1ล้านชื่อและจะประกาศต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการว่าคนไทย1ล้านคนรวมตัวกันแสดงออกว่าขอหยุดเชื้ออยู่บ้านขอล้านชื่อไล่ระบบสามกีบและหยุดรื้อรัฐธรรมนูญนี่คือสิ่งที่ผมถือว่าพวกเราไทยภักดีได้ทำหน้าที่ในการเป็นหัวหอกเพื่อพี่น้องได้มาร่วมแสดงออกด้วยกันครับ